สวัสดีครับท่านผู้ปกครองนักศึกษาทุกคนนะครับรวมทั้งนักศึกษาดีเทคนะครับทุกระดับทุกชั้นปีด้วยนะครับปกติแล้วนะครับในภาคเรียนที่2เนี่ยนะครับทางวิไลนะครับถ้าไม่มีปัญหาเรื่องโควิดเนี่ยวิไลจะเชิญผู้ปกครองมาที่วิไลนะครับมีการประชุมผู้ปกครองกันนะครับแต่เรื่องจากสถานการณ์โควิดก็เลยต้องอาศัยการประชุมทางออนไลน์นะครับของอาจารย์ที่ปรึกษานะครับผมก็คลิปนี้มาสวัสดีกับผู้ปกครองแล้วก็มาแจ้งข่าวสารเบื้องต้นให้นะครับสำหรับข้อมูลรายละเอียดต่างๆนั้นเดี๋ยวอาจารย์ที่ปรึกษาจะคุยกับผู้ปกครองอีกครั้งหนึ่งนะครับสิ่งที่ผมอยากจะคุยกับผู้ปกครองทุกๆท่านนะครับว่าอีเทคของเรานั้นมีความพร้อมที่จะเปิดเรียนแล้วนะครับตอนนี้นักศึกษาของเรานั้นฉีดไฟเซอร์ไปนะครับฉีดวัคซีนไปไฟเซอร์เนี่ยนะครับเกือบ 100% แล้วนะครับแล้วก็จะฉีดสำหรับนักศึกษาหญิงนะครับจะฉีดเข็ม2ในวันที่17 18 19พฤศจิกายนนี้นะครับสำหรับผู้ชายนะครับที่มีความประสงค์ที่จะฉีดก็ทางวิไลได้ทำแบบสอบถามไปแล้วนะครับก็สามารถมาฉีดได้นะครับในวันที่17 18 19เช่นเดียวกันนะครับหรือใครที่จะเปลี่ยนใจมาฉีดก็สามารถฉีดได้นะครับหรือใครที่ยังไม่ได้ฉีดเลยกูนู่นกูนี่แล้วกันนะฮะแต่จริงๆแล้วทั่วโลกเขาฉีดกันหมดแล้วนะครับคณาจารย์ของเราบุคลากรไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าหรือใครเนี่ยทุกคนต้องฉีด2เข็มนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างและความมั่นใจกับนักศึกษาแล้วก็ผู้ปกครองว่าในวิไลเหล่านั้นไม่มีใครที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับเหลือตัวนักศึกษาอย่างเดียวก็ส่วนใหญ่แล้วประมาณเกือบ 100% ที่ไม่ได้ฉีดอาจจะมีปัญหาว่าเคยติดโควิดบ้างนะครับกำลังมีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บบ้างนะครับหรือมีภูมิแพ้บ้างนะครับก็ขึ้นอยู่กับอำนาจของหมอนะครับหรืออาจจะมาแล้วมีการตรวจมีความดันสูงบ้างนะครับก็สามารถที่จะมาฉีดซ่อมเสริมได้นะครับติดต่อมาทางวิไลของเราเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ผมอยากจะคุยกับผู้คอนะครับว่าวันนี้วันที่6นะครับวันเสาร์ที่6นะครับจะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาท่านใหม่ในภาคเรียนที่2มาคุยกับผู้คอนะครับบางห้องอาจจะเป็นที่ปรึกษาคนเก่านะครับแต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นที่ปรึกษาคนใหม่ก็แล้วแต่นะครับตามตารางที่เราจัดไปเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับวิชาที่นักเรียนเรียนด้วยนะครับว่าตรงอาจารย์ที่สอนไหมนะครับแล้วก็ที่ผมทำคลิปครั้งที่แล้วบอกไปแล้วนะครับว่าวันที่8ถึง13นักเรียนที่เกรดต่ำกว่า2ทุกรายวิชาหรือเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า2เนี่ยอยากให้มาทุกคนนะครับ8ถึง13นะครับตามตารางของภาคเรียนที่1แต่ถ้าเกิดนักศึกษาเรียนกับวิชาที่เป็นภาคทฤษฎีอย่างเดียวทฤษฎีนะครับไม่ใช่ปฏิบัตินะครับก็ติดต่ออาจารย์อาจติดต่อไปประจำวิชาอาจติดต่อมีการทำเปเปอร์ทำงานตรงออนไลน์ก็ได้ไม่จำเป็นต้องมาวิไลนะครับแต่ถ้าภาคปฏิบัติแล้วเนี่ยยังไงแล้วก็ต้องมาสอบไม่ใช่เขาไม่ได้สอบไม่ได้เรียกสอบซ่อมนะครับมาเรียนเพิ่มเกรดนะครับทุกรายวิชาที่นักเรียนต่ำกว่า2นะครับแล้วก็หรือเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า2นะครับนักศึกษาสามารถที่จะมาเริ่มต้นใหม่นะครับมาเขาเรียกว่ามาเรียนเพิ่มเกรดเกรดที่ได้0มศขอรอสามารถจะเพิ่มได้ถึง 2.5 ทุกรายวิชาขึ้นอยู่กับว่านักเรียนทำความเข้าใจมากน้อยขนาดไหนเวลามาเรียนเพิ่มเกรดในทุกรายวิชาจะเฉพาะในชั่วโมงที่นักเรียนมีตามตารางภาคเรียนที่1หมายความว่าเรียนทีเดียวจบเลยนะครับสามารถที่จะได้ทราบเกรดเลยนะครับแล้วก็มาเรียนออนไลน์กันนี่อีก1อาทิตย์เพื่อเตรียมความพร้อมนะครับในวันที่15ถึง20นะครับเรียนออนไลน์สัก1สัปดาห์เตรียมความพร้อมเสร็จแล้ววันที่22พฤศจิกายนตามปฏิทินที่เราส่งไปให้นะครับแล้วก็ตามตารางสอนใหม่ที่เรียนออนไลน์แล้วก็เรียนออนไซต์นะครับในวันที่22เป็นต้นไปนั้นก็เรียนตามตารางนะครับคืออาจจะเรียนแบ่งครึ่งกลุ่มหนึ่งแต่ถ้าเป็นนักเรียน EDL มีนักเรียนประมาณสัก10กว่าคน20คนก็มาเรียนตามตารางทุกวันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแจ้งกับผู้คอนักเรียนรับทราบนะครับวันนี้นะครับทางเรียนก็ทางวิไลเองก็มีความยินดีนะครับที่จะต้อนรับนักศึกษานักเรียนทุกคนนะครับช่วงที่ผ่านมาผมก็เดินไปเจอนักศึกษาที่กำลังมารับหนังสือรับชุดบ้างนะครับคุยกันเป็นไงลูกครูคิดถึงเธอคิดถึงโรงเรียนบ้างไหมวิไลบ้างไหมโอ้ทุกคนบอกอยากมาวิไลเหลือเกินนะครับทางวิไลเราเนี่ยเตรียมอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือครูมีความพร้อมที่จะสอนพวกเราแล้วนะครับเรียนเพิ่มเกรดไม่มีปัญหาเรื่องของการแต่งกายวันที่เรียนออนไลน์ก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าวันที่22ออนไลน์นักเรียนต้องดูแลเรื่องทรงผมนะครับไม่มีสีไม่มีอะไรนะครับตัดผมกับเผ้าให้แลดูดีนะครับลองทรงให้เรียบร้อยนะครับโกนหนวดโกนเคา
นะครับแต่งกายให้เหมือนนักศึกษาของเรานะครับเดี๋ยวอาจจะมีการเปิดแมสตรวจด้วยนะครับว่าเธอมีหนวดไม่เข้าหรือเปล่านะครับนักศึกษาเราก็ไม่สมควรไว้หนวดไม่เข้านะครับสีผมให้เรียบร้อยนะครับเป็นสีปกติธรรมชาตินะครับเพราะนั้น อันนี้คือสิ่งที่วิไลก็รอต้อนรับพวกเราอยู่นะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนก็อยากมาวิไลเหมือนกันนะครับเรามาพบกันในออนไซต์ในวันที่22พฤศจิกายนนี้ตามตารางสอนของภาคเรียนที่2นะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ